นะคะสุธีวพรวางมายังรองทันค่ะพิมพิชยาแกหายไปก่อนนะคะแต่มันฟูดเปลี่ยนมาไหลหลังแล้วเป็นคะแนนค่ะจังหวะรุกของอัมพรคอนเสิร์ตของจรัสพรลูกนี้ดีด้วยครับแล้วสีหน้าต้องแก้พิมพิชยาตีข้ามมาวสดาเล่นบอลสั้นกับอัมพรอัดบล็อกออกไปครับสมาดีค่ะสุธีวพรไหลมาอีกทีติดบล็อกโอ้ยังงัดข้ามได้ค่ะไหลคืนค่ะคราวนี้ให้อัมพรค่ะตีลงไป 100% นะครับหลายหลังของอัมพรยะผาแต่ว่านครนนท์ครับต้องขอเวลานอกเลยครับหัวแต้มนี่ขยับออกไปไกลแล้วครับลงมาเสิร์ฟครับธนชาบอลแรกสวยครับแล้วให้บอลเร็วสวนทันทีครับคาริน่าคลาวเซอร์ครับลูกนี้ไม่พลาดได้เล่นบอลเร็วบ้างครับแล้วให้คาริน่าตีลูกนี้ลงไปครับทะลุบล็อกพอดีครับคาริน่ามันที่เต็มเปี่ยมครับโคราชไหลยาวคืนบ้างครับลูกนี้ก็1เซตไหลหลังอีกทีนึงเอาครับยังไว้ใจได้ครับมาลูกนี้แม่บอลลูกนี้50 50ครับแต่อนุมารับไว้นะครับเป็นโอกาสของโคราชครับแล้วสวนด้วยบอลเร็วครับคาริน่าเสิร์ฟไหลหลังมาอัมพรตีลงไปครับโอ้โหไหลหลังนี่คือต้นตำรับอยู่แล้วครับสันติภพรครับเสิร์ฟไหลหลังมาหยอดติดที่คำพรครับไหลคืนอัมพรบิดลูกนี้เป็นคะแนนครับเอาครับหลังจากที่ตามมาตลอดตั้งแต่ต้นเกมตอนนี้พลิกขึ้นนำแล้วครับในช่วงปลายเซตแรกครับดูครับไหลหลังของอัมพรครับคาริน่าพยายามจะเกี่ยวแล้วครับแต่ว่าไม่อยู่ครับไปมานี่ไดมอนด์ฟู้ดแซงแล้วไม่ทันครับเอาครับต้องเบรกอีกครั้งหนึ่งมาริกาปิดไม่ลงครับจังหวะนี้แล้วคาริน่าสวนโอ้ลงไปครับด้านหลังเรียบลงมาเสิร์ฟครับสันติภพรบอลแรกสวยครับไหลหลังมาเอาครับเซตนี้เหมือนจะเครื่องติดแล้วเหมือนกันนะครับนครราชสีมาสู้ได้อย่างสนุกนะครับทั้ง2ทีมไหลยาวมาครับคาริน่าตีฉีกหนีออกหนีลงไปครับนี่ครับมาซาบาซ่าบอลแรกลึกนิดนึงครับยังขวาได้แล้วก็อัดลงไปครับอัมพรเต้ต้องลดช่องว่างไว้ก่อนครับในเซตนี้ถึงตรงนี้แต่มันฟูต้องการอีก6คะแนนนะครับเดี๋ยวกลับหลังมาได้ตีครับนกยูงไปติ่มมาริกาสันติภพรสวนมาครับโคราชรองได้แล้วสวนด้วยบอลเร็วครับตีลงไปคาริน่า11ต่อ19ครับเวลานอกแล้วกลับลงมาได้แต้มครับฝั่งนครราชสีมาตีบอลเร็วบิดลงไปครับคาริน่าคาวเซอร์เสิร์ฟต่อค่ะสุริยาไหลหลังมาเอาค่ะคราวนี้ไม่พลาดครับอัมพรแก้ตัวได้นะครับอัมพรไหลหลังมาเลยครับเครื่องหมายการค้าอยู่แล้วครับอัมพรย่าผาเอาค่ะสุพิมมาที่สุทัศตาโอ้โหเหนียวค่ะไดมอนด์ฟูดบอลสามยังงัดข้างไปได้สุพิมเอาอีกครั้งเป็นบอลสั้นของปลื้มจิตค่ะโอ้โหนี้บอลเร็วของสุพิมนี่สุดจริงๆครับทั้งปลื้มจิตแล้วก็วัชริยานี่ครับวิ่งเข้ามาเลาะใส่เลยครับแต่ไม้แต่มือจริงๆครับลูกนี้ปลื้มจิตคนแรกได้ค่ะลูกนี้แล้วมาจบที่ปลื้มจิตค่ะชนะไป3เกมรวดนะคะมีอยู่9คะแนนขณะที่ดัมเบิลฟู้ดนะคะชนะไป2แพ้ไป1มี7คะแนนเอาค่ะจังหวะลูกสั้นของทางปลื้มจิตนะคะไปสลับล็อกลงไปแล้วนะคะเกมมาเซต3ค่อนข้างสูสีค่ะวิลาวันพยายามจะเกี่ยวของลูกตบของอัมพรนี่ไม่อยู่นะครับเสียดายเลยครับวิลาวันเจ็ดเท่าค่ะมาเสิร์ฟนะคะวิภาวีมิกาไปมายังร้องไว้ได้ค่ะสุพิมบอลสั้นสูงไปหน่อยโอกาสของเดมอนฟูดต้องแก้ขันกันค่ะอนุมาแล้วไหลหลังของปื้มเจ็ดกันลูกนี้
เตอร์แอคแท็กนี่ก็ค่อนข้างเฉียบขาดเลยค่ะไม่มาส่งดีให้ปลื้มจิตนี่จับยากนะครับบอลเซิร์ฟของมาริกาค่ะโอ้โหรับเองนะครับบอลแรกแล้วก็ตีด้วยครับปลื้มจิตเป็นผู้รับเหมานะครับรับเองจบเองนะครับปลื้มจิตเนี่ยดูบอลแรกนี่ก็ดีด้วยครับแล้วสุรยายกให้เลยครับหลายหลังมาแรกสวยค่ะแล้วยิงสั้นทันทีค่ะโดยปื้มจิตแก้ตัวจากที่เตียงฟาวได้ครับปื้มจิตลูกนี้นี่ขอเลยครับบล็อกเองก็ขึ้นไม่ทันแล้วโอ้บอลแรกดีค่ะแล้วบอลสั้นมาลูกนี้ลงนะคะเอาค่ะสุพีมมาบอลสั้นลูกนี้ค่ะธีรวันได้ลงมาในเซตสุดท้ายนะครับธีรวันสังอบเอาคะแนนนะครับแล้วบอลไหลของปื้มจิตค่ะ